มิงกาลาป้าชินสวัสดีค่ะบล็อกนี้สันพามาเที่ยวย่างกุ้งค่ะเป็นเมืองหลวงเก่าของพม่าและเป็นเมืองที่สันชอบมากๆเมืองหนึ่งทั้งด้านวัฒนธรรมอาหารผู้คนและพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่คราวนี้พิเศษที่สันจะมีเพื่อนพม่าท้องถิ่นมานำเที่ยวค่ะคลิปนี้คุณหมอคนสวยแอเรียลจะพาเราไป explore ย่างกุ้งวันแรกตามไปชมเลยค่ะมิงกาลาบาวันนี้ซานอยู่ที่ย่างกุ้งนะคะแล้วก็อยู่ที่เจดีซูเลข้างๆซานก็คือเพื่อนคนพม่าของซานค่ะชื่อว่าแอเรียลสวัสดีค่ะมิงกาลาบาเดี๋ยวเราจะไปสักการะเจดีกันนะคะแล้วตามไปดูกันค่ะเวลาที่เราเดินอ้อมเจดีย์อะค่ะเราควรจะเดินไปทางขวาเสมอไม่ควรจะเดินไปทางซ้ายเพราะว่าพระพุทธเจ้าอะทำอะไรหลายๆอย่างไว้ส่วนมากอะจะเป็นทางทิศใต้หรือว่าจะเป็นทางขวานะคะก็การที่เราเดินอ้อมเจดีย์ทางขวาก็คือเหมือนการที่เราเดินตามคำปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าค่ะก็เดินตามความถูกต้องเดี๋ยวซันจะเดินไปที่ Wednesday Corner หรือว่าเป็น Corner วันพุธนะคะเพื่อไปไหว้ค่ะแล้วก็ส่งน้ำตามอายุค่ะที่เราไหว้พระกันแล้วนะคะซันก็มาทานชาตอนบ่ายค่ะที่ร้าน The News Room Cafe Daily ค่ะก็บรรยากาศร้านนะคะจะเป็นสไตล์อังกฤษก็จะขัดกับบรรยากาศข้างนอกนิดนึงร้านอยู่ในตัวเมืองนะคะไม่ไกลจากเจดีที่เราไปมามากค่ะก็แอเรียลบอกว่าคนพม่านะคะจะชอบดื่มชาตอนบ่ายกันโดยร้านชาที่พม่าเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ตามถนนหรือว่าที่โรงแรมหรือว่าจะเป็นคาเฟ่ก็มีเดี๋ยวเราเลือกร้านอาหารกันก่อนนะคะThank you.
ล้วเย็นนี้นะคะเนื่องจากเป็นวันแรกที่ซันมาถึงย่างกุ้งซันก็มาไหว้สักการะที่เจดีย์ชเวดากองค่ะเวลาที่ซันมาพม่านะคะซันจะต้องมาทุกครั้งเพราะว่าส่วนตัวซันเองรู้สึกว่ามาแล้วเนี่ยจะเป็นพลังบวกแล้วก็มาอธิษฐานเป็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวเองค่ะแต่วันนี้มีแอเรียลเป็นไกด์คนสวยพามาแอเรียล what are they doing over thereOh, actually, it's an area where people go to when they want to wish for something they want to achieve. Mm-hmm. So, if they wish there, if they go to that place and then they wish for something, they believe they achieve something.What they wish for, whatever they wish for. Okay. มุมนั้นนะคะจะเป็นมุมที่มาอธิษฐานแบบว่าเราตั้งใจว่าอยากให้มีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นนะคะคนก็จะมานั่งอธิษฐานกันตรงมุมนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่มุมไหว้ของแต่ละวันเกิดกันค่ะชเวดากองนะคะชเวภาษาพม่าแปลว่าทองแล้วก็เนื่องจากว่าชเวดากองอ่ะสร้างบนหุบเขาก็เลยเหมือนชื่อว่าชเวดากองค่ะ So how often do people in Myanmar come to ชเวดากองแอนเทรย It depends some people there was a guy that mm-hmm. recently yes. so he said he often comes to ชเวดากองEvery week for meI come here once every two weeks. It's beautiful. I feel like every time when I come to Chwedagon, right, there's positive energy. Oh, yes. Yeah. So I come here once every two weeks, but then if I feel like I'm trapped, yeah. and I come here because it is peaceful. It's beautiful. Yes. Really.ก็บอกนะคะว่าชเวดากองเนี่ยถูกเชื่อว่าตอนสร้างเนี่ยสร้างขึ้นทีละชั้นและชั้นหนึ่งอ่ะคนสร้างอีกชั้นหนึ่งอ่ะเทวดาสร้างค่ะก็เหตุผลที่คนเฒ่าคนแก่หลายคนนะคะเชื่อว่าชเวดากองถูกสร้างโดยเทวดาเพราะตอนที่คนอ่ะสร้างชั้นแรกๆเสร็จแล้วอ่ะพอคนกลับบ้านไปอ่ะกลายเป็นว่าพอมาเช้าอีกวันนึงอ่ะชั้นที่เหลือก็เกือบเสร็จแล้วก็เลยเชื่อกันว่าเทวดามาสร้าง